สวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาครับสวัสดีครับนะครับอยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนออนไลน์ก่อนทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนผ่านออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนก็ยังมีความข้องใจอาจจะยังไม่ถนัดไม่เคยพูดถึงเรื่องของการลงทุนออนไลน์หน่อยครับทุกวันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคุณพันลบก่อนก็ได้ครับครับถ้าพูดถึงเรื่องลงทุนออนไลน์ก็สมัยนี้ก็คือไม่ต้องอาจจะรวดเร็วมากขึ้นที่จะต้องโทรศัพท์ไปหามาร์เก็ตติ้งในการคีย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันที่ทุกวันนี้ก็มีหลายแอปพลิเคชันหลายโบรกเกอร์เหมือนกันก็ส่งคำสั่งได้รวดเร็วแล้วก็หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นครับซึ่งดีกว่าสมัยก่อนค่อนข้างมากทุกวันสั่งง่ายทุกเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มั่นใจได้ไว้ใจได้ทุกคนสามารถลงทุนผ่านไว้ใจได้ครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของตนเองนะครับคุณปิยะเชษฐ์ล่ะครับมีอะไรอยากจะเสริมในเรื่องของการลงทุนออนไลน์ในทุกวันนี้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าพอโลกออนไลน์เข้ามาปุ๊บเนี่ยนักลงทุนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะลงทุนได้ง่ายๆเลยเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเฝ้าหน้าจอหรือว่าไปที่ห้องค้าเหมือนเมื่อก่อนละเรียกว่าการลงทุนออนไลน์เนี่ยช่วยให้นักลงทุนเนี่ยมีความง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับอืมครับแต่ในส่วนของโบรกเกอร์ค่ายต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาระบบซื้อขายของตนเองขึ้นมาแอปพลิเคชันด้านการลงทุนของตนเองขึ้นมาแต่ละค่ายก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปวันนี้เราก็เลยเชิญทั้งสองท่านมาเพื่อพูดคุยกันในแง่ของแอปพลิเคชันเรื่องการลงทุนของทั้งสองค่ายนะครับว่ามีจุดเด่นหรือมีอะไรที่เราอยากจะนำเสนอบ้างทางมีแบงก์กิมเองเหรอครับเรามีแอปพลิเคชันในการเทรดของเราเองด้วยใช่ไหมครับอยากให้แนะนำหน่อยครับมีครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆของ Bank Bank เนี่ยมีค่อนข้างหลายแอปพลิเคชันแต่วันนี้จะดึงแอปพลิเคชันมาพูดแล้วกันแล้วก็ดึงเฉพาะปัจจัยหลักๆที่คิดว่านักลงทุนมือใหม่เนี่ยสามารถใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือตัว May Bank Trade Thailand นั่นเองนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันของตัวของ May Bank Trade โดยตรงเลยนะทีเนี้ยถ้าดูตามสไลด์นะครับก็ฟีเจอร์แรกที่แนะนำคือมือใหม่เนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าอะไรคือน่าลงทุนน่าซื้อเพราะนั้นเนี่ยเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่าดูเกี่ยวกับรีเสิร์ชเปิดมาปุ๊บหน้าแรกเนี่ยจะเจอเลยว่า market highlight เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมีเหตุการณ์ปัจจัยอะไรบ้างก็3วันนี้รีเสิร์ชจะเอามาเขียนบอกเลยว่าอย่างมีการติดเชื้อเมื่อคืนดาวโจนส์ลบแรงขึ้นแรงเพราะอะไรมีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเป็นยังไงอ่ะอันนี้ง่ายๆแล้วก็อันที่2ครับก็คือตลาดบ้านเราเนี่ยใช้วิธี market value weighted ก็คือดูหุ้นตัวไหนใหญ่กระทบเซตขึ้นลงแล้วก็มีโปรแกรมเรียลไทม์ดูให้ว่าหุ้น10ตัวไหนบ้างที่กระทบการขึ้นลงของเซตแบบนี้นะครับง่ายๆครับและที่เน้นย้ำสุดท้ายเลยครับของรีเสิร์ชก็คือบทวิเคราะห์ของบทวิเคราะห์ของรีเสิร์ชเองทั้งหมดเนี่ยจะมีให้ดูทุกวันนะครับมีหุ้นรายตัวให้ดูทุกตัวครับง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนมือใหม่ฟังรายการเสร็จแล้วของ Maybank Kim เองนะครับอยากรู้ว่ารีเสิร์ชตัวนี้ลงรีเทลอะไรเป็นยังไงเนี่ยก็ดาวน์โหลดแล้วที่สำคัญนะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ด้วยออกมาได้เลยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ด้วยนะไม่อยากบอกเลยแต่ต้องบอกไปแล้วแหละเห็นว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของเราก็คือเรามีในเรื่องของการคัดกรองหุ้นให้กับนักลงทุนถูกไหมครับมีด้วยครับมีถึงการคัดกรองหุ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเสริมนะเป็นตัวalternative ก็คือตัว SBL ทุกวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมีทั้งขาขึ้นและขาลงถูกไหมครับครับถ้าเรามองขึ้นเนี่ยเราซื้อหุ้นขึ้นแต่ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเรามองว่าไอ้อินเด็กซ์ขึ้นไป 1,400 1,500 มันแพงเกินไปเราสามารถให้ยืมหุ้นผ่านแพลตฟอร์ม Maybank Trade ได้เลยนะแบบเรียลไทม์จะมีให้ดูในสไลด์เนี่ยครับสมมติว่าเรามองว่าหุ้นผมไม่อยากพูดชื่อหุ้นนะเดี๋ยวกระทบเขาหุ้นกอไก่แล้วกันแพงเกินไปรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะต่ำกว่านี้นะสามารถเข้าไปตรวจสอบแอปพลิเคชัน Maybank Trade ใน SBL ของเราเนี่ยแล้วก็ยืมหุ้นตัวนั้นมาขายได้แล้วก็พอถึงเวลาลงก็ซื้อกลับได้กำไรทั้งขาขึ้นและก็ขาลงสำหรับ Maybank Trade อ๋อก็คือทำ SBL ผ่านอันนี้ได้เลยโอ้ได้เลยครับได้เลยเรียลไทม์ใช่ครับสามารถเช็คได้ว่าในหุ้นตัวนี้มีสต็อกเหลือกี่หุ้นสามารถยืมได้เลยผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์ด้วยแล้วก็กลับมาโจทย์ที่พี่บอยถามว่าการคัดกรองหุ้นนั้นเป็นยังไงไฮไลท์อีกสำคัญของแอป Maybank Trade นะครับฟังดีเลยนะเขาเรียกว่าพอร์ตใจอ้าวพี่บอยจะงงพอใจใจคืออะไรครับพอใจเนี่ยก็จริงๆพอใจเนี่ยเราใส่ใจไงมีใจให้ครับก็ตัวแอปพลิเคชันของ Maybank Trade นะครับมี2พอร์ตแอปพลิเคชันให้ก็คือพอร์ตใส่ใจกับพอร์ตไร้ใจใส่ใจกับไร้ใจน่า
อันนี้อ่ะตามสไลด์นะครับไลฟ์ใจเนี่ยก็คือใช้ทุกอย่างเป็นเทคนิคอลทั้งหมดครับดูกราฟจะไม่ดูพื้นฐานเลยนะครับอาจจะดูพื้นฐานเล็กน้อยแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวไหนกราฟสวยวอลุ่มมามีโมเมนตัมดีก็จะเชียร์เข้าไปในพอร์ตไลฟ์ใจอันนี้คือกราฟล้วนๆเทคนิคอลเพียวๆกราฟล้วนๆเพียวๆแล้วก็ใครสายไอ้วิเคราะห์นักลงทุนมือใหม่คนไหนเนี่ยใจถึงก็เติมตามไล่ใจได้เพราะว่าเขาไม่ใช้ใจใช้การอย่างเดียวนะอีกอันนึงเนี่ยเป็นใส่ใจอันนี้ดูฟันเดเมนทัลดูพื้นฐานได้ซึ่งถ้าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเปิดพอร์ตกับ Maybank Kip เองเรียบร้อยแล้วเข้าไปใช้งานฟรีได้เลยจะเห็นเลยว่ามีหุ้นทั้ง2พอร์ตให้ดูแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนหุ้นตัวไหนนักวิเคราะห์มีการปรับเปลี่ยนเช่นวันนี้เอาหุ้น A ออกเอาหุ้น B เข้ามันจะโชว์ปุ่มเทรดเซลล์บายให้เลยในพอร์ตลิงก์ไปหาพอร์ตได้เลยด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะนำเสนอไหมครับก็อันต่อมาก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับของพอร์ตใส่ใจถ้าเกิดเห็นนะก็ตั้งแต่พูดง่ายครับก็ในพอร์ตใส่ใจพอร์ตใจเนี่ยก็เทียบกับเซตอินเด็กซ์แล้วกันว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราชนะเซตนะตั้งแต่2017 2018 2019ไม่ใช่ทั้งช่วง month to date ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่เกิดโควิด19เราก็ยังฝ่าฟันไปได้เหมือนกันอันนี้สำหรับตัวพอร์ตใจที่อยากจะเน้นย้ำในรอบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ฟังรอบนี้เป็นนักลงทุนมือใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะลงดีเทลอะไรได้ไม่ค่อยมากแต่อยากให้มาตามพอร์ตใจของ Maybank Kim เองแล้วลองดูว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตั้งแต่สายเทคนิคครับถ้าจะใช้แอปพลิเคชันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับเปิดบัญชีง่ายๆเลยฮะไม่มีอะไรยากเปิดบัญชีกับ Maybank Kim เองเสร็จสับเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลด Maybank Trade Thailand ขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้เห็นสไลด์ไปแล้วก็คือถ้าเกิดไม่ชอบแอปนี้จริงๆมีอีกหลายแอปใช้งานเรามีตั้งแต่ MK Radar ของ Stock Radar นะครับของ Streaming ก็มี eFin Trade Pass ก็มี Aspen ก็มีและก็มี Maybank Trade Thailand ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนไหนเนี่ยหรือนักลงทุนมือใหม่คนไหนชอบทางไหนเรามีที่ทุกทางก็คือตอบโจทย์ได้หมดตอบโจทย์ให้หมดนะครับแต่วันนี้แค่ดึง Maybank Trade Thailand มาพูดให้ฟังสำหรับเคล็ดลับสั้นๆแค่นั้นเองครับคุณบอส มีอะไรอยากจะฝากไว้เพิ่มเติมในโอกาสนี้ไหมครับมีหุ้นแนะนำมาด้วยใช่ไหมฮะหุ้นแนะนำมีครับอันนี้จากรีเสิร์ชนะไม่ใช่จากผมนะรีเสิร์ชเขาส่งมาให้นะครับก็จะมีกี่ตัว5ตัวครับก็มี SCC จะคล้ายๆกับของพี่เปียเมื่อกี้เหมือนกัน SCC มี BDMS InTouchGPSC Home Pro ทั้งหมดทั้ง5ตัวเนี่ยครับถ้าอยากรู้ดีเทลว่าทำไมถึง recommend 5ตัวนี้เข้า Maybank Trade Thailand ได้ครับเข้าไปได้เลยแล้วก็เข้าไปอ่านบทวิเคราะห์บทวิจัยว่าตลาดมองยังไงและวิเคราะห์มองยังไงนะครับก็ให้เหตุผลไปหมดแล้วว่าทำไมถึงเลือก5ตัวนี้ในช่วงภาวะแบบนี้ผมให้ฝากร้านเป็นการทิ้งท้ายก็แล้วกันช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าติดต่อได้ยังไงบ้างเชิญเลยครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เรามาอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมพี่บอยใช่ครับลงใต้แล้วลงใต้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องดูโพยบ้างเพราะว่ามีสแกน QR code ให้ทางจอขึ้นแล้วใช่ไหมมีสแกน QR code ให้ถ้าเกิดท่านไหนสนใจเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ Maybank Kim เองก็สแกน QR code สาขาสุราษฎร์เนี่ยติดต่อเปิดบัญชีได้ช่องทาง2ช่องทางนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยก็คือมีของคุณสมชายพี่เบิร์ดนะครับของคุณเบิร์ดได้ติดต่อคนนี้ได้เลยมี2ที่นะครับได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษถ้าเปิดบัญชีในงานสุราษฎร์นะแล้วก็ต้องติดต่อไปทางนี้นะจะได้ต่อที่1ก็คือเปิดบัญชีใหม่สำเร็จได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัล100บาทแล้วก็เมื่อมียอดเทรดผ่าน Maybank Trade Thailand ครับรับเพิ่มโค้ด LINE Prepaid Card มูลค่า100บาทด้วยต้องเทรดผ่าน Maybank Trade นะครับแล้วก็รับเพิ่ม e-coupon Tesco Lotus เพิ่มอีก200บาทOkay. อันนี้มันแจกงานมหกรรมอะไรสักอย่างนะแจกเยอะมากนะท่านที่สนใจก็ลองติดต่อไปทาง Maybank Kim เองกันดูนะครับทุกวันนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเราก็ควรใช้เทคโนโลยีใช้แอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยเพิ่มพลังในการลงทุนของเรานะครับไปคุยกับทาง Financial Cyrus บ้างดีกว่านะครับว่าเราเองก็มีแพลตฟอร์มในการเทรดของเรามีแอปพลิเคชันของเราที่ชื่อว่า Financial Hero อันนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับเชิญเลยครับต้องบอกว่าตัว Financial Hero เนี่ยครับเราเป็นโปรแกรมที่นำมาจากเกาหลีเลยนะครับคือมาพัฒนาเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับนักลงทุนชาวไทยมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะมีคอหลักๆอยู่3อันนะครับอันแรกคือสแกน
นะครับใครที่เป็นนักลงทุนสั้นๆเนี่ยชอบเล่นแบบ5วันเรามีหุ้นขึ้นให้แบบเรียลไทม์เลยนะอย่างเช่นสมมุติวันจันทร์เปิดมาตอนเช้าอย่างเงี้ยครับอยากจะหาหุ้นเล่นสั้นๆเปิดมาปุ๊บมีขึ้นให้เลยในทันทีนะครับอันที่2คือตัวคำสั่งที่จะมาพูดถึงในวันนี้กันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยปกตินะนะครับนักลงทุนคนที่จะทำกำไรในหุ้นได้คอนเซ็ปต์มันไม่ได้ยากแค่ซื้อถูกแล้วก็ขายแพงถูกไหมครับคอนเซ็ปต์มันไม่ยากครับแต่ทำมันยากทำจริงมันยากใช่ไหมมาถึงปุ๊บสมมตินักลงทุนได้หุ้นมาแล้วบอกว่าอยากจะขายหุ้นตัวหนึ่งนะครับเปิดมาตอนเช้าก็มองเอ๊ะหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเราก็ลังเลใช่ไหมครับว่าอยากจะให้มันขึ้นต่อไปเรื่อยๆช่วงบ่ายเผื่อว่าราคาขึ้นต่อเราจะได้ไม่ต้องแบบขายตรงนี้แล้วไปขายตอนบ่ายได้กำไรมากขึ้นเราก็รอไปปรากฏตอนบ่ายติดงานแล้วราคาร่วงลงมาปรากฏอ้าวแทนที่เราจะได้กำไรมากๆเนี่ยกำไรเราอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับเลยก็เลยมีตัวช่วยตัวหนึ่งครับคือตัว trailing sell นะครับมันเป็นตัวคำสั่งที่จะช่วยคอยจับตาดูราคาหุ้นให้นักลงทุนแม้ว่านักลงทุนจะไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับดูอย่างในสไลด์เนี่ยจะเป็นสีเขียวๆก็คือตัวราคาหุ้นนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยบอกว่าอยากจะขายหุ้นตัวนี้แล้วกันที่ราคา10บาทเราก็ตั้งไปครับขั้นต่ำ10บาทถ้าสมมุติว่าราคาขึ้นไปถึง10บาทแล้วเขายังไม่ขายให้นะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อที่จะวิ่งขึ้นไปอีกราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับยิ่งขึ้นยิ่งไม่ขายแล้วขายเมื่อไหร่ล่ะเมื่อราคาเริ่มกลับตัวลงมาแบบเฮ้ยขึ้นไปไม่ไหวละถอยหลังกลับมาตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่โปรแกรมเราจะทำการขายให้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแบบ trailing ก็คือลิมิตว่ากำไรเราคือล็อกกำไรว่าเราควรจะได้กำไรแบบนี้ใช่ๆๆเหมือนนั่งคุณแบบคิดไปก่อนเลยว่าอยากจะขายขั้นต่ำสักเท่าไหร่ดีนะครับซึ่งมันจะเอาลงคล้ายๆกับเวลาเรายกหูหา marketing อะครับว่าเฮ้ยพี่ครับน้องครับช่วยขายให้หน่อยถ้าราคามาถึงตรงนี้นะแต่ถ้าดูทรงแล้วราคายังขึ้นไปต่อได้เนี่ยก็ปล่อยไปแต่ถ้าราคาเริ่มแบบหุ้นตัวนี้ราคาเริ่มไม่ค่อยดีละค่อยๆถอยหลังกลับลงมาขายให้ทันทีเหมือนกันเลยครับคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่แค่เปลี่ยนจากที่เราจะยกหูหามาร์เก็ตติ้งมาเป็นกฎในโปรแกรมแทนและที่สำคัญนะบางทีต้องบอกตรงๆว่าบางทีเราสั่งมาร์เก็ตติ้งอาจจะมีลืมได้บ้างแต่โปรแกรมเขาไม่มีลืมครับเขาสามารถจดจำให้เราได้ถึง180วันเลยหรือมาร์เก็ตติ้งเขาก็มีลูกค้าหลายคนเขาอาจจะดูแลเราไม่ทันเราก็ตั้งของเราเองคือเราโปรแกรมนี้จะสามารถทำให้การตั้งคำสั่งมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างประโยชน์กับการลงทุนเราได้มากขึ้นถูกไหมถูกต้องแล้วครับอันนี้ในส่วนของการขายถัดไปจะเป็นในส่วนของการซื้อนะครับถ้าสมมติเราไปเจอหุ้นตัวหนึ่งที่เราสนใจมาแล้วเราบอกเอ้ยไม่รู้จะซื้อยังไงดีเราอาจจะมีราคาในใจอย่างเช่นสมมติสัก8บาทโอเคถ้าหุ้นมันเขาลงมาที่8บาทเราอาจจะซื้อแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าหุ้นยังลงต่อไปดูในกราฟก็ได้เป็นกราฟสีแดงๆแบบเนี้ยเราตั้งไปปุ๊บอุ๊ยราคายังลงต่อไปเรื่อยๆลงต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยังไม่ซื้อนะ uh-huh. ยิ่งลงยิ่งไม่ซื้อเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาหุ้นเริ่มกลับตัวกำลังจะขึ้นมาปุ๊บโปรแกรมรีบส่งคำสั่งซื้อให้ในทันทีเลยครับอ๋อมันก็จะเหมาะกับคนที่มีแนวทางในการลงทุนรูปแบบนึงใช่คือบางคนเนี่ยยิ่งลงยิ่งไม่ซื้อไม่ชอบซื้อหุ้นลงแบบนี้ก็มีก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนใช่ใช่ครับครับถูกต้องคือผมว่าจุดเด่นที่สำคัญตรงนี้คือนักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดผมว่าเอากระทำตรงนะคงไม่มีใครที่จะเป็นแบบนักลงทุน 100% เต็มตัวอาจจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ลงทุนไปด้วยเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งในการหารายได้ซึ่งแน่นอนถ้าต้องเลือกจริงๆผมว่านักลงทุนมือใหม่ก็น่าจะเลือกงานประจำเพราะว่ามันได้รายได้แน่นอนซึ่งตัวนี้แหละเขาจะเป็นช่วยจับตามองราคาหุ้นให้ไว้ราคาหุ้นขึ้นราคาหุ้นลงนะครับจะซื้อยังไงดีจะขายอย่างไรดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในตัวโปรแกรม Financial Hero ของเราครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีข้อกังวลว่าเอ๊ะฉันทำงานประจำไม่มีเวลาดูหุ้นแบบนี้เราก็ตั้งคำสั่งไว้ตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงเข้าไปอัปเดตอีกทีนึงตอนพักเที่ยงแล้วก็ไปถูกต้องตรวจอีกทีตอนเย็นก็ได้ว่าวันนี้มีคอนดิชันอะไรที่แมทมีออเดอร์อะไรแมทบ้างแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเราก็สามารถทำงานประจำได้เป็นนักลงทุนไปได้แล้วใครสนใจอยากจะใช้แอปพลิเคชันของ Financial Hero นี่ต้องทำยังไงบ้างครับโอ้ต้องบอกเลยว่าง่ายมากเลยครับแค่เปิดบัญชีกับ
ทางฟินแลนด์เซียเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้ไปฟรีๆเลยนะครับไม่มีขั้นต่ำไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเลยครับอืมครับสำหรับสุราษฎร์เองก็มีสาขาอยู่ด้วยเช่นกันถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถไปที่สุราษฎร์ได้นะครับจะมีเบอร์โทรขึ้นให้ตรงนี้นะครับสามารถโทรไปติดต่อที่คุณทิพยกิจได้นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่ได้อยู่ที่สุราษฎร์นะครับแล้วสนใจฟังรายการนี้แล้วเปิดที่สนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับสามารถที่จะสแกน QR code ด้านซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะทำการเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินมาที่เรานะทำออนไลน์5นาทีก็เสร็จแล้วครับใช่หรือว่าโปรแกรมตัวนี้มันเป็นโปรแกรมที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงนะครับต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้ง่ายจนซะแบบกดเองได้เลยนะครับทางฟินแลนด์เซียของเราอะครับก็เลยเข้าใจนักลงทุนว่าบางครั้งบางคราเนี่ยนักลงทุนต้องการผู้สอนแต่จะให้ทีมงานของผมเนี่ยไปนั่งจับมือสอนทุกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เราก็เลยทำเป็น YouTube Channel ขึ้นมาให้ครับ QR code ตรงกลางตรงเนี้ยก็คือ YouTube Channel ของ Finance Hero คือพูดง่ายคือถ้านักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้ว่าเมนูนี้ใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับเข้าไปในนี้ได้เลยเรามีจัดเป็นคลิปสอนแบบเพียบเลยครับครับมีไลน์แล้วก็ส่วนสุดท้ายใช่ใช่อันสุดท้ายอันด้านขวาเนี่ยเป็น QR code พูดง่ายคือตัว Finance Hero อ่ะครับเราได้เปิดใช้งานตัวโปรแกรมตรงเนี้ยมาพอสมควรแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้นึงขึ้นมาครับเป็น Finance FC นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่แลกเปลี่ยนความรู้ครับต้องบอกว่าจุดประสงค์ตอนแรกเลยนะเราทำมาเพื่อจะให้นักทุนเนี่ยติดปัญหานู่นนี่นั่นน่ะสามารถเข้ามาถามในนี้ได้เลยว่าเฮ้ยกดยังไงใช้งานอย่างไรแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากนักทุนเริ่มใช้งานคล่องแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบตอบกันเองแล้วเฮ้ยจะกดอย่างนี้ยังไงนักทุนบางท่านที่รู้อยู่แล้วก็มาช่วยๆกันตอบมาเป็นไอเดียแนะนำเฮ้ยก็กลายเป็นลองแบบนี้ดูคอมมูนิตี้ขึ้นมานะครับสุดท้ายผมย้อนกลับไปนิดนึงทางฟินแลนเซียวันนี้เองก็มีหุ้นมาแนะนำด้วยนะฮะใช่แล้วครับมีหุ้นมาแนะนำอยู่5ตัวด้วยกันจะเป็น BEM นะครับ BCH CPF Delta แล้วก็ Tesco อันนี้ต้องบอกว่ามาจากทางทีมงานนักวิเคราะห์นะเป็นทางผมครับผมถ้าใครสนใจทำไมถึงชอบหุ้น5ตัวนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับได้ครับวันนี้เราก็ได้ทั้ง2โปรแกรมจาก2บริษัทหลักทรัพย์นะครับท่านที่สนใจก็อย่าลืมไปสมัครกับทางสาขาของท่านนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทยก็สามารถสมัครได้ด้วยเช่นกันสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับทั้งคุณพารลบและคุณเบียร์เชษครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับThank you.